ท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ The Survivor Worldwide The Third ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเกี่ยวกับการจัดการวิกฤตที่จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อสงครามขยายตัวมากขึ้นณเวลานี้หลายฝ่ายนะคะพบแล้วก็ชัดเจนรับรู้กันแล้วว่าความขัดแย้งในจุดว่าไฟหลายๆจุดทั่วโลกได้พัฒนาไปสู่สงครามเต็มรูปแบบแล้วในจุดว่าไฟทางยุโรปคือระหว่างรัสเซียยูเครนก็พัฒนาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและนาโต้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงมาด้านสงครามตะวันออกกลางวันนี้ไม่ใช่อิสราเอลกับกาซาหรือปาเลสไตน์เท่านั้นแต่มันกลายเป็นอิสราเอลกับสหรัฐและพวกกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือ resistance ของฝ่ายที่เขาต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบงั้นสงครามจึงดุเดือดเพิ่มขึ้นตึงเครียดมากขึ้นในขณะเดียวกันสถานการณ์ในใกล้บ้านเราก็ไม่น้อยหน้านะคะเพราะมีการขยับกันในฝ่ายมหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนจีนจากที่เคย อ่อนน้อมเบาๆตบไหล่ตบมือยิ้มแย้มณวันนี้ดุเดือดดุเด็ดเผ็ดมันขึ้นทุกวันมีรายงานมีการแสดงถึงศักยภาพทางการต่อสู้ทางการทหารยังไม่เคยเป็นมาก่อนวันนี้เราได้พบกับท่านอีกครั้งนะคะท่านนาวาอากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินท่านเกาะติดแล้วก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถานการณ์ในโลกเต็มไปด้วยความปรารถนาดีที่จะมาบอกข่าวเพื่อเราจะได้เตรียมรับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขอเชิญพบกับท่านณเวลานี้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับครับครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องขั้นตอนต่อไปเลยนะคะคราวที่แล้วท่านก็พูดเอาไว้เยอะมากเลยแล้วก็มีคนสนใจมากเลยว่าในระดับบุคคลเราคนเล็กๆอ่ะจะต้องเตรียมตัวยังไงวันนี้จากสถานการณ์ที่ความขัดแย้งในโลกมันมากขึ้นโอกาสจะเกิดสงครามใหญ่มีความเป็นไปได้สูงขึ้นและถ้าเกิดมันขยายตัวเราจะทำยังไงคะท่านผมก็จะตอบก่อนนะครับว่าถ้าสงครามทั้งที่ยูเครนที่ตะวันออกกลางรบถึงทะเลจีนใต้รบกันเป็นสงครามที่หนักกว่านี้มากขึ้นนี่นะครับผมคิดว่าทุกคนก็คงอยากจะรู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับแล้วก็แนวโน้มในขณะนี้มีทางเป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะขยายความจอจากคราวที่แล้วก่อนนะครับว่าสิ่งแรกที่เราต้องคิดก่อนนะครับว่าถ้าสงครามขยายตัวขึ้นถึงขั้นแบบเป็นสงครามโลกหรือเป็นชนวนที่สำคัญมากรบระหว่างมหาอำนาจหรือที่จะเปิดหน้าสู้กันหนักกว่านี้นะครับนะเราก็ลองมาทบทวนดูก่อนว่าทุกท่านที่เป็นคนไทยพวกเรานี่นะครับก็เคยผ่านวิกฤตสำคัญมาหลายอย่างตั้งภัยธรรมชาติเช่นว่าน้ำท่วมนะครับอย่างปี54เราก็เคยเจอมาแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหรือไม่ว่าทุกฤดูฝนแล้วก็ต้องเจอน้ำท่วมอีสานนะครับช่วงชั่วครั้งชั่วคราวนะครับภาคกลางก็ท่วมกรุงเทพก็ท่วมบ้างอะไรบ้างเนี่ยอย่างนี้เราเจอกันบ้างพอสมควรแต่ว่าปัญหาเราเนี่ยคือเราเป็นภัยที่เราอาจจะค่อนข้างจะเคยชินแล้วก็พอจะเอาตัวรอดได้นะครับแต่ถ้าเป็นผลกระทบจากสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคงจะกระทบถึงพวกเราทั้งหมดนะครับโดยพวกเราที่หาเช้ากินค่ำหรือประชาชนทั่วไปนี่ก็คงจะต้องได้รับผลกระทบจากหนักไปถึงเบานะครับที่ถามว่าถ้าสงครามขยายหนักกว่านี้ถึงขั้นบานปลายรบกันมากกว่านี้เราจะเตรียมตัวยังไงรับมือยังไงนี่นะครับตอนนี้เวลานี้เราก็ต้องบอกว่าเอาสงครามรบหนักกว่านี้แล้วส่งผลกระทบถึงเราแน่นอนนะครับสิ่งแรกที่เรามันอยู่ไกลนะคะท่านครับมันอยู่ตั้งไกลจะมาถึงหรือคะก็ดูง่ายๆอย่างตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกก็มีปัญหาแล้วใช่ไหมการส่งออกการท่องเที่ยวตอนนี้ก็มีปัญหาแล้วเพราะว่าการเงินต่างๆอันนี้ไม่ต้องพูดถึงของเข้าจะถูกจะแพงก็จะต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็มาจากสงครามอันนี้แน่นอนนะครับรัฐบาลก็ดิ้นรนเต็มที่นะที่จะหาทางแก้ปัญหาต่างๆสมมติว่าจะทางอันนี้เรามันไม่ต้องพูดถึงทีนี้ในส่วนภาคประชาชนจะเตรียมยังไงบ้างนะครับผมยกตัวอย่างไปแล้วว่าโอเคเราเคยเจอภัยธรรมชาติมาแล้วอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเราคงมีวิธีการแต่ถ้าผลกระทบจากสงครามซึ่งมีทุกด้านทุกมิตินี่ครับการเตรียมตัวเนี่ยคือเราต้องมองตัวเราเองก่อนสิ่งแรกนะครับเราก็ต้องแน่นอนครับเราก็ต้องดูด้านของสิ่งอำนวยความสะดวก
ตื่นเช้าขึ้นมาเราเคยสบายมาตลอดมันก็คงจะต้องมีขุกขักบ้างนะฮะอาหารเป็นยังไงบ้างนะเราประกอบถ้าเราประกอบกินเองก็โอเคนะครับอาจจะมีเครื่องครัวเครื่องประกอบอะไรบ้างอันนี้ก็อาจจะไม่ลำบากเท่าไหร่แต่ระเบิดตุ่มตามแต่ถ้าทหารเราหาซื้อกินเองค่ะอันนี้เราก็ต้องวางแผนนะครับที่อยู่อาศัยเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะที่อยู่เราเนี่ยครับเราอาจจะคือที่อยู่ในทุกคนมีแล้วนะมีแล้วอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมอยากจะย้ำนะครับว่าถ้าสงครามลบรุนแรงถึงที่สุดนี่ครับไม่ต้องพิโตนะครับผมเชื่อว่านะอันนี้เชื่อว่านะคิดว่านะรัฐบาลเนี่ยคงจะออกกฎระเบียบเลยว่าห้ามยึดบ้านห้ามยึดอะไรต่างๆถ้าเขาทำก็ดีสิคะต้องทำถ้าถึงที่สุดรัฐบาลต้องทำแน่นอนถ้าว่าสงครามขยายรุนแรงมาเนี่ยผมก็ต้องมีมารัฐบาลต้องทำอย่างนี้แน่นอนฟรีดหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยนะต้องพักเพราะเราเคยเจอมาแล้วช่วงหนึ่งในช่วงโรคระบาดใช่ไหมฮะรัฐบาลก็สั่งชะลอหรือว่าองค์กรต่างก็ช่วยชะลอแล้วก็หนักขึ้นเปล่าแต่ถ้าสงครามก็คงจะไม่ต่างกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าเท่าไหร่แต่ของเครื่องใช้ต่างๆนะครับมีค่านะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าทุกอย่างที่เราเสื้อใช้นะอันนี้ก็ต้องดูนะครับการประกอบอาหารมีอะไรบ้างครับพวกเชื้อเพลิงอะไรต่างๆอย่าลืมนะครับว่าถ้าผลกระทบสิ่งนี้มากขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราได้รับผลกระทบหมดนะฮะแม้กระทั่งถ่านฟืนถ่านไม้เนี่ยอย่าคิดว่าจะไม่มีคุณค่าเมื่อถึงจุดนั้นระบบไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างนะครับเราอาจจะเพิ่งตอนนี้เราเพิ่งแหล่งแก๊สจากพม่าใช่ไหมฮะถึงเวลาพม่าเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่ทราบยังไงเอาไทยวิกฤตจะเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่ทราบยังไงการเดินทางของการขนส่งการกันอะไรยังไงสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบหมดเราก็ต้องเตรียมตัวอันนี้ต้องคิดไว้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งระบบไฟฟ้าวิทยุสื่อสารอย่ามองว่ามันจะมีเหมือนทุกวันนี้ใช่อย่ามองทุกวันนี้นะแล้วยิ่งฝ่ายทางมหาอำนาจก็คิดกันเองเลยนะครับว่าถ้าสู้กันหนักรัสเซียบอกเลยว่าจะโละดาวเทียมของชาติตะวันตกตอนนี้เพิ่งเปิดเผยด้วยค่ะมีเลเซอร์ใช่โอ้โหดูได้ที่การประชุมที่เนี่ยที่สวิตนะเขาบอกว่ารัสเซียจีนไม่เข้าประชุมนะที่ประชุมสันติภาพที่ยูเครนเนี่ยซาอุก็ไม่เข้าค่ะเกิดปัญหาอะไรเกิดปัญหาคือว่ามีการโจมตีด้วยไฟเบอร์กันแล้วที่การประชุมนี้เห็นไหมฮะค่ะใครอันนี้ใครเราไม่ทราบไซเบอร์แอทแทคใช่ครับแม้กระทั่งการซ้อมรบของยูเครนไอ้การทดที่ยุโรปนะครับของนาโต้ก็เจอสงครามไฟเบอร์นะครับต้องบอกเลยว่าฝั่งรัสเซียทำใช่ไหมค่ะก็เกิดความปั่นป่วนใช่ไหมนี่คือปัญหาแล้วถ้าทั่วโลกลบมันหนักจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ต้องตระหนักบ้างเต็มใจแม้กระทั่งระบบการสื่อสารอันนี้หมายถึงยังไม่ทันมีหวอใช่ไหมคะปกติเห็นคุณแม่ของเจ๊เคยเล่าอะว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยได้ยินเสียงหวอคือตอนนี้นะครับพวกเราเนี่ยครับก็แค่ว่ารับมือกับสิ่งอันตรายเหล่านี้พอสมควรมันก็ต้องระมัดต้องมาระวังและอาจจะต้องเตรียมหาทดแทนบ้างในบางครั้งค่ะคืออันนี้เตรียมก่อนที่จะเกิดแบบตุ้มต้ามมาที่บ้านเราอย่ารอให้ภาครัฐเข้ามานะค่ะแต่ภาครัฐเข้ามาคือบังคับเลยนะอันนี้คือเราถ้าบังคับเราก็ต้องทำตามเพราะว่าเราเตรียมพร้อมบ้างแล้วในภาคประชาชนอันนี้ขอตอบแค่นี้ก่อนครับท่าน อีกอันที่สำคัญนะคะการเดินทางการเดินทางนี้ถ้าเกิดไซเรนเนี่ยอาจจะเดินทางไม่ได้แต่ถ้าก่อนหน้านั้นหรือครั้งมันไม่ตุ่มตามมาถึงบ้านเราเนี่ยการเดินทางเราจะเตรียมตัวยังไงคะออกจากบ้านไม่ได้หรือไปไหนไม่ได้หรืออะไรอันนี้ผมคิดว่านะค่ะถ้าถึงขั้นนั้นนี่นะครับการเดินทางเนี่ยผมว่าระบบรถสาธารณะอาจจะต้องมีส่วนสำคัญมากใช่นะแต่เรื่องระบบการยานพาหนะส่วนตัวนี่ก็อาจจะมีการชะลอหรืออะไรบ้างอันนี้ก็แล้วแต่อาจจะมีผลทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเพราะนั้นปัญหาเหล่านี้ก็คิดว่าก็เราต้องเตรียมรับมือพูดยังไงแต่คงจะไม่ถึงขนาดวิกฤตเต็มที่นะฮะวิกฤตเต็มที่ก็ของเก่าเก็บไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานของอะไรต่างๆที่ยังพอเดินทางได้ผมว่าก็ยังอาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าอย่าเพิ่งมองข้ามไปนะครับสิ่งนี้เราอาจจะต้องจำเป็นต้องนำมาใช้ในการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางไปประกอบอาชีพข้างนอกบ้านเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับก็อันนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับก็คือดูแลพาหนะส่วนตัวใช่ครับเตรียมพร้อมครับคือไม่ยอมอย่างเช่นถ้าประมาทก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเติมน้ำมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยชาร์จไฟคือเพราะไงว่าเราจะมีทุกคนก็ย่อมมีเขาเรียกว่ามีวิธีการคิดวางแผนที่ต่างกันไปอย่างบางคนบอกตอนนี้ตุนมาม่าไปแล้วตุนบะหมี่มั่งแล้วค่อยตุนมั่งแล้ว100-200กลับไปแล้วทำยึดอะไรขึ้นมาก็ต้องค่อยตั้งนั่นไปก็มีคนทำนะไม่ใช่ไม่มีคนทำนะมีคนไปเตรียมที่ดินหาอะไรต่างมีเป็นหมื่นครอบครัวนะครับอันนี้ผมเคยนำไปเรียนไปแล้วค่ะ
ก็ตอบแค่นี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับการเดินทางนะคะก็คือดูแลของตัวเองให้ดีแล้วก็หวังว่ารถสาธารณะจะยังมีเจ้าของครบมากขึ้นในอันนี้สำคัญนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเช่นว่าไซเรนมาเนี่ยรถสาธารณะจะไม่น่ากลัวว่าจะโดนลูกหลงเหรอคะท่านคือผมคิดว่านะถึงขนาดนั้นขวาจริงเอาเนี่ยเอาขั้นต้นก่อนดีกว่าขั้นต้นที่เราเตรียมตัวรับนะคะคือเราพวกเกินตัวกันไประดับเราระดับชาวบ้านเรานะครับครับครับนั่นแหละคือดูแลตัวเองให้ดีใช่ครับเรื่องการเตรียมนะคะครับอันนี้มีคนอื่นนอกจากตัวเราไหมคะสำหรับตัวเราอ่ะเมื่อคราวที่แล้วท่านพูดแล้วว่าต้องดูแลนะใครมียาประจำตัวอะไรก็ต้องเตรียมไว้อาหารหรืออะไรที่จะเอาต้องมีคนอื่นอีกไหมคะที่นอกจากตัวเราที่เราต้องดูแลและเตรียมตัวรับมือก่อนไปช่วยเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยคนอันนี้แน่นอนผมเลยพูดไปนะคนในครอบครัวครับค่ะเช่นลูกหลานเรานะครับลูกหลานเราหรือว่าปู่ย่าตายายคนที่อยู่ในครอบครัวอันนี้เราก็ต้องดูคือเราต้องคิดวางแผนถึงขั้นว่าลูกเราจะเป็นยังไงจะอยู่จะกินยังไงเครื่องแต่งตัวเป็นยังไงต่างๆนะครับการเดินทางเป็นยังไงเราก็ต้องคิดที่จะวางแผนป้องกันด้วยอันนี้ต้องมองนะครับอย่าเพิ่งว่าคืออย่าไปให้ถึงเวลาแล้วค่อยมาคิดแก้ไขเราต้องวางแผนต้องเตรียมตัวหรือว่าเริ่มใส่ใจบ้างนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีลูกหลานอย่างจะไปโรงเรียนหรือไปอะไรต่างๆเหล่านี้ได้รับผลกระทบแน่นอนเมื่อสงครามขยายขึ้นหนักกว่านี้นะครับเราก็ต้องดูแลพูดง่ายๆก็ต้องดูแลนะแต่สิ่งที่ผมเน้นย้ำก็คือเรื่องยานะครับจะมีปัญหาเพราะว่าเราต้องพึ่งยาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศใช่ไหมฮะค่ะหรือพวกที่มีโรคประจำตัวนะครับอันนี้ก็นั่นก็หมายความว่ารวมถึงผู้คนในครอบครัวเราด้วยเราก็ต้องมองถึงนะครับลูกเด็กเล็กแดงคนป่วยคนชราโดยเฉพาะเด็กเยาวชนผู้อายุสูงอาจจะช่วยเองไม่ได้เราก็ต้องคิดว่าต้องวางแผนยังไงต่างๆนะครับอย่างยาแล้วอาจจะมีตุนกินแค่ครึ่งปี1ปีอาจจะยืดไปบ้างอะไรบ้างก็ต้องวางแผนกันซึ่งก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลแต่ว่าก็ต้องตระหนักต้องคิดบ้างเนี่ยอันนี้เป็นการเตรียมตัวนะครับ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 อื่นๆนะคะท่านคิดว่าที่สำคัญเนี่ยในชีวิตปกติเราก็ใช้เงินใช่ครับใช่ไหมคะใช้เงินไปทุกอย่างเลยเหมือนชีวิตเราเนี่ยทำให้ในชีวิตที่เป็นระบบทุนนิยมแบบนี้เหมือนกับว่าถ้าไม่มีเงินแล้วมันจะแย่แน่ๆเลยแล้วถ้าเกิดสงครามขึ้นจริงๆอ่ะเงินมันจะมีบทบาทได้สักแค่ไหนเกิดระบบการเงินมันถูกสตั๊กมันถูกคือเอาอย่างนี้นะครับผมก็ยอมรับนะครับว่าถึงจุดนั้นก็คงจะเป็นมหาสิทธิสำคัญอาจจะหาลำบากอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถึงที่สุดปัจจัยสำคัญก็คือการกินอยู่อันนี้มาสำคัญมากกว่าะนะครับถึงขนาดนั้นผมคิดว่าก็คงจะต้องถึงระดับเกินตัวเราอาจจะต้องถึงระดับรัฐบาลก็ช่วยมาแต่ในขั้นตอนอย่างพวกเราก็คือว่าอาจจะต้องมีการประหยัดบ้างเก็บออมบ้างเป็นธรรมดาบางคนบอกโอ้จะเก็บออมยังไงของก็ไม่ค่อยจะมีก็ต้องดูความการใช้จ่ายส่วนตัวลงไปบ้างอันนี้ความจำเป็นต่างๆก็ต้องเริ่มตระหนักให้มากขึ้นถ้าสงครามย้ำว่าถ้าสงครามขยายไปมากกว่านี้เราต้องทำอย่างนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในผมว่าเอางี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาพูดกันใหม่ไหมเรื่องการสร้างมูลค่าสินทรัพย์รอบตัวของเราว่าจะทำยังไงเพื่อรับภาระดีกว่าทุกคนนะครับไอ้ที่มีตอนนี้ก็คือที่มีอยู่ก็ให้ดูแลให้ดีใช่ใช่ครับพูดจริงๆว่าไม่ควรเป็นหนี้ใช่ไหมคะท่านก็อันนี้ก็ผมก็ไม่ควรทุกคนก็หนี้ไม่มีก็ต้องดูบางคนอยากจะแบบซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ท่านว่ามันสามารถทำได้ไหมอันนี้ผมไม่แสดงความเห็นเอาก็คือเป็นแล้วแต่บุคคลนะคะเอาไปว่าเดี๋ยวคราวหน้ามาพูดกันดีกว่าเราจะสร้างศิลป์มูลค่ารอบตัวของเรานี่เพื่อสู้กับสงครามที่มันจะขยายมากขึ้นยังไงดีกว่าเพื่อเอาตัวรอดใช่ครับครับขอบคุณดีกว่าครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนดีกว่าได้ค่ะขอบคุณค่ะท่านสำหรับวันนี้ก็ได้แง่คิดจากท่านนาวาอากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินนะคะเกี่ยวกับการจัดการกับวิกฤตสิ่งรอบตัวเมื่อเกิดสงครามเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนทำนะคะเมื่อเกิดเหตุเนี่ยภายนอกอำนาจภายนอกมาทำเกิดวิกฤตสิ่งที่เคยอำนวยความสะดวกเรามันไม่มีแล้วเราจะทำยังไงท่านก็ได้ให้แง่คิดไปแล้วฉะนั้นอย่าประมาทนะคะเอาตัวรอดได้ก็เป็นผู้ชนะชนะอะไรชนะกับสถานการณ์วิกฤตที่เกิดจากสงครามโลกซึ่งเราไม่อยากให้เกิดแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านนาวาเอกสัมฤทธิ์ทองอินนะคะแล้วเราพบกันใหม่ครับก็เจอใหม่ยังมาพูดเรื่องการเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่มีคุณค่าแล้วต้องมาคุยกันข่าวหน้าอย่าลืมติดตามนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าจะจัดการทรัพย์สินของเราที่มีอยู่ยังไงและจะทำอย่างไรให้มันงอกเงยท่ามกลางวิกฤตสงคราม
ครับครับสวัสดีค่ะ